วยไทยรายวันครับมาดูคู่รองนะครับในศึก True For You มวยมันวันศุกร์นะครับคู่นี้นี่เป็นการแข่งขันในมวยรอบด้วยนะครับน่าสนใจมากเป็นการแก้มือกันเพราะว่าเคยเจอกันมา1ครั้งนะครับที่สนามมวยราชดำเนินเดี๋ยวให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงแนะนำตัวก่อนวีรพลเล็กบอวันชัยครับวีรพลเล็กบอวันชัยส่วนน้องฟุกแนะนำตัวนิดนึงน้อยเกียรติฟ้าลิขิตครับหรือฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ครับนะคนเดียวกันเดี๋ยวสอบถามความพร้อมของวีรพลเล็กก่อนดีกว่าเราเคยเจอเขามา1ครั้งวันนั้นที่ราชดำเนินครับพิชชนะด้วยดิใช่ไหมเอาอะไรไปชนะเขาหมัดศอกหมัดกับศอกน้องเขาเดินเข้ามาจะคว้าคอนี่เราก็ต่อยแล้วก็ฟันศอกไปก่อนครับก็เลยชนะมาได้วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่117 117นะครับวันนี้อ่ะครับ117ครับเท่ากันไหมเท่ากันนะครับ117นะครับวันนี้เรามาเท่าไหร่ 117.1 ครับเท่ากับว่าลดไป 0.1นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายๆน้ำหนักผ่านคนแรกของรายการครับนะครับการฟิตซ้อมกี่วันเป็นเดือนเป็นเดือนอยู่ที่ X Silicon หลังโรงเรียนศึกษานรีใช่ไหมศึกษานรี2ครับนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมที่นั่นมีตะกูลชัยปีปากกันแล้วก็ยูสเกะแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหลายคนแล้วก็พวกตะกูลชัยอีกนะครับตะกูลชัยนี่ผลงานก็ถือว่าสวยสดงดงามช่วงหลังๆครับนะครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนยังไงหรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็เตะหมัดมีฟันศอกทุกอย่างอ่ะครับแต่ว่าไม่แลกไหนใช่ไหมครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปพักผ่อนปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ22ครับมาจากสุรินทร์ครับฝากแฟนมวยชาวสุรินทร์หน่อยช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้ไม่ทำให้ปิดปากครับนะครับนี่แหละครับเสียงของวีรพลเล็กนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูมุมน้ำเงินกันบ้างน้องฟลุ๊กสวัสดีครับโอ้ยยังอยู่ในชุดประจำตำแหน่งเลยนะครับเราเคยแพ้เข้ามาที่ราชดำเนินใช่ไหมครับในวันนั้นลองเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราคว้าคอไม่ได้อ่ะมันเจอหมัดนะครับเจอศอกครับอ๋อจะเดินเข้าไปหาพี่เขาพี่เขาต่อยก่อนเขาฟันศอกก่อนเราก็เลยเกาะไม่ติดเลยครับเกาะไม่ติดก็เลยต้องจ่ายตังค์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเพิ่มเติมอะไรเข้ามาครับเพราะว่าเราเคยเจอเข้ามาแล้วไปเก็บตัวอยู่ซิบุนมีประมาณเกือบ10วันครับซ้อมอยู่ไหนนะซิบุนมีครับอ๋อซ้อมอยู่ซิบุนมีด้วยก็อยู่กับพวกก้องศักดิ์ปะครับแล้วมีใครอีกมีครูอาจารย์ครับเทรนเนอร์ครับแล้วก็มีเทรนเนอร์เราเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับร่างกายนี่ก็โอเคหายห่วงเลยครับนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยเรามาสอบครั้งแรกเนี่ย117ปอนด์อยู่เท่าไหร่เกินเท่าไหร่จุด4ครับเกินอยู่ 0.4 ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีครับนะครับการฟิตซ้อมก็ยืนยันแล้วว่าซ้อมอยู่สิทธิ์บุญมีเนี่ยแฟนมวยหายห่วงเลยครับนะครับเต็มร้อยเต็มร้อยผลงานล่าสุดอ่ะแพ้บิ๊กบูมครับแพ้บิ๊กบูมบีมดีไซน์วันนั้นเป็นยังไงนั้นใหญ่ครับใหญ่ครับใช่มั้ยโอ้โหตัวสูงเหลือเกินเราก็เลยตีไม่ค่อยถนัดเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับน้ำหนักปล่อยของเราเนี่ยประมาณกี่กิโลก่อนเริ่มคุม56ครึ่งครับประมาณ56วีรพลเล็กเท่าไหร่นะครับน้ำหนักปล่อย7ครับ57โอ้โหตัวเล็กกว่านะแต่ว่าน้ำหนักปล่อยเยอะกว่าสำหรับวีรพลเล็กฟุกฝากอะไรถึงแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับครับวันนี้ฟุกน้อยเกฟาลิจจะทำให้เต็มที่ครับจะไปแก้มือได้ครับครับนี่แหละครับเสียงของคู่รองนะครับในศึก True For You มวยมันวันศุกร์ไปดูช่วงชกไปดูรูปร่างกันเลยครับมวยไทยรายวัน